ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมสมุทัยกรรมสมสระอุทอทหารมีอากาศจอยักษ์อ่านว่ากรรมสมุทัย ตามตัวพยัญชนะคำนี้แปลว่าแดนเป็นที่ตั้งขึ้นพร้อมแห่งกรรม มีใจความสั้นๆว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งกรรมความหมายอย่างเดียวกับ คำว่ากรรมนิทานสัมภวะที่ได้อธิบายแล้วในลำดับแห่งคำนั้นดูที่คำนั้นได้ เดี๋ยวนี้จะอธิบายให้เห็นนัยยะของเหตุแห่งกรรมว่ามีอยู่หลายนัยยะอย่างไรกันเหตุแห่งกรรมนี้ความหมายนัยยะที่หนึ่งคือความหมายในทางศีลธรรมหรือภาษาศีลธรรม ก็ถือกันอยู่ทั่วไปว่าต้นเหตุของกรรมก็คือเจตนาหรือว่ากิเลส แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมนั้นเจตนาที่มาจากกิเลสเป็นเหตุแห่งกรรมโดยตรง นัยยะที่สอง เป็นภาษาปรมัตถธรรมยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหตุแห่งกรรมคือผัสสะดังที่ได้ตรัสไว้ในนิเพธิกสูตรจักกนิบาตอังคุตตนิกายเป็นต้น ท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตดูว่าเมื่อกล่าวอย่างศีลธรรมกรรมก็มาจากกิเลสถ้ากล่าวอย่างปรมัตถธรรมให้ลึกไปกว่านั้นอีกก็กล่าวว่ากรรมนี้มาจากผัสสะผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เข้าใจได้โดยง่าย คือว่าเมื่อมีตาเป็นต้นกับรูปที่กระทบทางตาอาศัยกันแล้วก็ย่อมเกิดจักษุวิญญาณนี่สิ่งทั้งสามประการนี้คือตากับรูปและจักษุวิญญาณนั้นถึงกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรียกผัสสะนี่เองเป็นต้นเหตุแห่งกรรมเพราะว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงได้มีเวทนาผัสสะนี้มีลักษณะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทคือมีหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาถ้าไม่มีผัสสะทางตาเป็นต้นการกระทำอันนี้ย่อมไม่มีแม้สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั้นก็ยังต้องขยายออกไปเป็นว่ามันเป็นสักว่าผัสสะหรือสัมผัสล้วนๆถ้าอย่างนี้ก็เป็นเพียงกรรมที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นกิริยา ต่อเมื่อผัสสะนั้นประกอบอยู่ด้วยวิชาหรือด้วยอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้ผัสสะนั้นได้นามว่าอวิชชาสัมผัสก็ดีว่าวิชาสัมผัสก็ดีจึงจะเป็นสัมผัสชนิดที่ทำให้เกิดกรรมโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นอวิชชาสัมผัสก็มีเป็นกรรมในทางที่เป็นอกุศลถ้าวิชาสัมผัสก็เป็นไปในทางที่ไม่ใช่อกุศลนี่คือนัยยะที่สองที่ว่ากรรมมาจากผัสสะคือผัสสะเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดของกรรมที่นัยยะที่สามที่เราจะต้องดูให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าสิ่งนี้มันเนื่องกันกับอะไร มันเนื่องกันอยู่อย่างไรจะเห็นได้ว่าผัสสะนี้ต้องเนื่องอยู่กับกิเลส จึงจะเป็นเหตุให้เกิดกรรม
ันจะระบุไปที่กิเลสก็ถูกเหมือนกันว่าเป็นเหตุให้เกิดกรรมแต่ถ้าระบุไปที่ผัสสะมันยิ่งลึกกว่าหรือถูกกว่าหรือว่าผัสสะนี้มันต้องเนื่องด้วยอวิชชาอวิชชานั่นก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมหรือผัสสะที่เนื่องอยู่กับอวิชชานั่นก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมถ้ามันแยกกันอยู่แล้วมันไม่เป็นเหตุได้หรือว่าผัสสะที่เนื่องโดยวิชชาวิชชาก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทำกรรมที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็เนื่องกันอยู่กับผัสสะซึ่งมีวิชชาเข้ามาผสมในขณะนั้นกล่าวดังนี้ก็เพื่อให้สังเกตให้ดีๆอย่าให้เห็นไปว่าพระพุทธภาษิตนี้กล่าวไว้อย่างขัดกันเดี๋ยวกล่าวอย่างนั้นเดี๋ยวกล่าวอย่างนี้หรือถึงกับว่ามันปนเปกันไปเสียแดนเป็นที่เกิดแห่งกรรมกล่าวโดยศีลธรรมก็คือกิเลสกล่าวโดยปรมัตถธรรมก็คือผัสสะ